สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้ารายการบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติสำหรับคนที่รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจู่หัวเงี้ยดีไหมครับบ้านรักทีวีสถานีธรรมชาติสำหรับคนสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแปลว่าอะไรคำถามมีว่าสุขภาพมันคืออะไรสุขภาพก็คือธรรมชาติธรรมชาติมันคืออะไรธรรมชาติก็คือตัวเราคำว่าเราก็แปลว่าท่านกับผมนะธรรมชาติคือตัวเราตัวเราเกิดมาตามกรอบอ้างถึงและอ้างอิงจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะเห็นไหมสุขภาพคืออะไรคือตัวเราตัวเราประกอบไปด้วยอะไรกายใจจิตนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้จะต้องรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดรู้ให้ชัดรู้ให้คมรู้ให้สุดๆของที่สุดจนไม่มีจะให้รู้ให้ได้รู้เรื่องของตัวเราเนี่ยโอเคนะทีนี้สิ่งแวดล้อมล่ะก็ธรรมชาติอยู่นั่นแหละแต่มันเป็นธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราเห็นไหมครับสุดท้ายแล้วตัวเราเกี่ยวข้องทั้งหมดนะก็คือสิ่งแวดล้อมก็คือธรรมชาติเห็นไหมรวมแล้วลงเอ่ยแล้วจบข่าวนะครับว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอเคนะในที่นะแนวทางนี้นะฮะก็จะใช้กันเดินทางกันเนี่ยจะเดินทางของชีวิตไปยังไงจะอยู่ยังไงใช้ชีวิตจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงจึงจะอยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้อย่างดีและมีคุณภาพด้วยแน่นอนนะฮะธรรมชาติข้อที่หนึ่ง จะต้องยอมรับโดยดุษฎีนั่นก็คือหนึ่งในกฎของพระไตรลักษณ์ความว่ากฎของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับเนาะจะต้องยอมรับกฎตรงนี้ให้ได้ถ้าหากว่าไม่ยอมรับกฎตรงนี้มันก็ไม่สามารถที่จะ get into ในเรื่องราวธรรมชาติซึ่งเป็นตัวเราและสิ่งแวดล้อมด้วยคิดให้ได้พิจารณาให้เป็น เปรียบเทียบให้ออกบอกกับตัวเองให้ถูกแล้วจึงจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมถ้าใช่ก็แปลว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็จะไปให้สุดทางเดี๋ยวนี้ มาถูกทางแล้วไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่ไหนแล้วเดินตรงไปสุดทางเลยงานนี้คำว่าเดินตรงไปสุดทางเนี่ยหมายความว่าจะดำรงตนอย่างไรและจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับแน่นอนหนึ่งในนั้นก็ต้องประกอบสมาชีพชอบแหละเห็นไหม
มาถึงอาชีพแล้วนะเพราะฉะนั้นการมีอาชีพนั้นน่ะมันบอกให้รู้ว่าเราเป็นคนพึ่งตัวเองได้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะครับเราพึ่งตัวเองได้สมมติว่า เรามีอาชีพช่างจะช่างอะไรได้หมดคำว่าช่างเนี่ยเรามีแล้วก็มีผู้อื่นมาช่วยในงานอาชีพของเราเห็นไหมครับมันก็คืออาชีพต่ออาชีพนั่นเองครับหมดรุ่นเราแล้วก็รุ่นต่อๆไปก็รักษาสัมมาอาชีโวต่อสัมมาอาชีพเห็นไหมดำเนินตามกรอบของอาชีพแบบสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีโวสัมมาอาชีพใช่หรือเปล่าครับพอได้นะแน่นอนนะฮะการที่จะมีอาชีพเนี่ยโดยไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเลยแต่เอาธรรมชาติอันเป็นตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ตัวเราอยู่ได้ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ว่านี้คือออกแรงพี่นะออกแรงเย็บปักถักร้อยก็ใช่เห็นไหมจอบเสียมก็ใช่แบกหามก็ใช่เห็นไหมก็เรื่องเราออกแรงทั้งหมดนั่นก็คือรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของท่านหัวมานั่นนะครับสืบสานกันมา เราเรียกว่าออกแรงไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำใช่นะคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเห็นไหมฮะนั่นคือดำเนินชีวิตมาตามกรอบธรรมชาติที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาพากันทำมาเห็นไหมต่อมาก็ มันมีความรู้มีอาชีพหลากหลายขึ้นมาก็ต้องมีอาชีพอ้าวช่างแอร์บ้านมีแอร์ช่างซ่อมรถยนต์มีรถยนต์ปะยางมั่งแบ่งกันทำมาให้กินเนี่ยช่างสีมั่งช่างเคาะมั่งช่างไฟฟ้ารถยนต์มั่งไฟฟ้าบ้านมั่งนะสารพัดช่าง108ช่างก่อสร้างมั่งอ่ะช่างออกแบบมั่งสารพัดใช่ไหมมันก็เป็นองค์ความรู้ต่างๆที่ร่ำเรียนเขียนอ่านมาในรูปแบบต่างๆกันคนไหนเก่งตัวเลขไปดูตัวเลขบัญชีนู่นนี่นั่นใครพูดจาเข้าหูชาวบ้านเขาก็เป็นผู้อะไรแนะนำแนะแนวเป็นไกด์เหรอเห็นไหมครับใช่นะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ต่อไปเห็นไหมเรียนรู้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่อไปก็ไปเรื่องการท่องเที่ยวไปเงี้ยดูสิครับความหลากหลายของคำว่าอาชีพเพราะฉะนั้นมาถึงนาทีเนี้ยผมว่านะมันต้องรู้จักตัวเองว่าเราคือใครแล้วนะรวมความว่าเราคือใครแล้วนะครับเห็นไหมเพราะบ้านเราทีวีเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าจะไปไหนมาไหนจะขึ้นเขาลงห้วยช่วยตัวเองได้ไม่ได้ไม่รู้แล้วฮะแต่ต้องรู้ว่าเราคือใครด้วยถ้าตัวเราไม่รู้จักตัวเราเนี่ยจบเหตุแล้วนะพี่เอ๋ยจบข่าวแล้วนะเราคือใครเรามาค้นหาความเป็นตัวตนของตัวเราเองเห็นไหมใครล่ะจะเป็นคนชี้หน้าชี้นำพาให้เกิดความเข้าใจโดยเนื้อแท้แล้วนะฮะเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วนะก็มีพระศาสดาเกิดขึ้นในโลกเห็นไหมพระศาสดานั้นนั่นแหละครับพระองค์ชี้ทางชี้แนะให้รู้จักมนุษย์รู้จักตัวเองเห็นไหมใช่ไหมรู้จักตัวเองโดยคำบอกเล่าก็สิบอบรมสั่งสอนให้รู้จักตัวเองนะและนำตัวเองเนี่ยที่จะทำอะไรต่ออะไรกับผู้คนอีกเป็นชุมชนเล็กๆครอบครัวชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอเห็นไหมมันก็ใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆถึงปัจจุบันนี้รวมในหลวงจ้อง7,000 กว่าล้านคนแล้วในโลกไปเ
มาถึงวันนี้อ่ะประชากรของโลกเกิดมากๆจะเกินเหตุเกินไปเกินปัจจัยหรือเปล่าเกิดมาก็มาแย่งอาหารกันกินหรือเปล่าแย่งแผ่นดินกันอยู่หรือไม่แย่งคู่กับมิตรสวัสดิ์หรือเปล่ามีข่าวคราวทุกวี่ทุกวันไม่ใช่เรื่องสิ่งเหล่านี้แย่งการปกครองหรือเปล่าถ้าเป็นแย่งเราอยู่ในนั้นเปล่าเห็นไหมเราอยู่ในการแย่งว่าที่แย่งถ้ายังมีไม่เห็นต้องเดือดร้อนอะไรเลยเห็นไหมครับหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นนะนั่นแน่กองเชียร์ใช่มันต้องบอกว่าสีสีแปลว่าใช่โอ้โหดูจอวันนี้ฮะนุ่นมีสัญลักษณ์ตัว L นั่นน่ะทำไปเล่นไหมล่ะมีเฟซนะมี YouTube เหรอลูกงอกไลฟ์นู่นน่ะขวาหน้าจอบนดูสิเขาท่าไหมเนี่ยคอยดูด้วยกันครับท่านก็ดูผมก็ดูดูด้วยกันก็ต่างดูหน้าจอให้หน่อยครับช่วยกันดูหน่อยมีตำหนิติติงแล้วก็ว่ากันมา Facebook ซึ่งกระโดดตึกศาลอาญาฆ่าตัวตายเพราะเห็นว่าคดีที่บุตรชายถูกแทงตายเรื่องใครเนี่ยเข้ามาในจอไม่ว่ากันดูเข้ามาในจอก็โป๊ะเชะปึ๊บปั๊บมาแล้วจ้าลุงออกไลฟ์สดกดโชว์นี่แน่มาแล้วจ้าเห็นไหมอย่าลืมนะฮะวันนี้ขึ้นต้นคำว่าบ้านเรา .tvสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่ป่ะรู้ไหมนะสถานีธรรมชาตินะฮะเป็นสถานีที่คนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมาถึงสุขภาพที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยครับรายยาวไปถึงไหนล่ะอ่ะไปถึง 7,000 กว่าล้านคนเลยเมื่อกี้เนี่ย7,000 กว่าล้านคนเลยใช่ไหมมาถึงวันนี้พูดถึงธรรมชาติมนุษย์จริงๆวิทยาศาสตร์เขาก็ศึกษาธรรมชาตินะครับชีวะก็คือเรื่องราวธรรมชาติบอกให้ทราบไว้นะก็พยายามศึกษาถามหาว่าฝ่ายชีวะนะชีวิตมันคืออะไรมันเกิดได้ยังไงใช่ไหมครับไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันเนี่ยพูดถึงศึกษาชีวิตไม่มีคำตอบเลยใช่ไหมครับจบข่าวเลยนะฮะกลับมาถึงเคมีเขาก็บอกว่าชีวิตเนี่ยประกอบไปด้วยธาตุอยู่4-5ตัวต่อไปนี้คือไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนไนโตรเจนจับมาให้มันเป็นภาษาหนึ่งก็ CHON ชอนใช่ไหมเอ็มก็บอกว่านั้นเป็นเขาก็ศาสนาก็บอกว่ารูปกับน้ำทีนี้เอาไงทีนี้จะไปเป็นไหมเนี่ยมาถึงวันนี้วิทยาศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์ต่างก็ล้วนแต่ศึกษา
เรื่องราวธรรมชาติมาถึงวันนี้วิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติหรือเปล่าและทำลายมานานแล้วหรือยังช่วยกันคิดครับเรื่องนี้แล้วธรรมชาติเล่นงานทุกวันนี้ธรรมชาติเอาคืนใช่ไหมเนี่ยธรรมชาติเอาคืนแต่นักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มเคมีชีวฟิสิกส์ไม่มีใครเดือดร้อนนะมั้งเห็นไหมมันเจอกับบุคคลอื่นที่นี่อ่ะตาสีตาสานายมีนายมาเอาละสิงานนี่อ่ะอยู่ๆก็น้ำไหลมาเทมาเขื่อนพังเขื่อนพังเห็นไหมอยู่ๆก็แผ่นดินถล่มทะเลือกถลายมาตายกองกันอย่างเงี้ยเห็นไหมธรรมชาติเอาคืนหรือเปล่าก็ทำลายธรรมชาติไหมล่ะนั่งพูดอยู่นี่ทำลายธรรมชาติไหมเนี่ยเอาไงกินธรรมชาติเนี่ยจะเรียกว่าทำลายธรรมชาติไหมเนี่ยกินต้นไม้ใบหญ้ากินข้าวปลาอาหารใดๆเกิดจากธรรมชาติหมดกินธรรมชาติหล่อเลี้ยงธรรมชาตินั่งพูดนี่คือธรรมชาติแล้วธรรมชาติเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้อีกนานเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยสรุปได้ไหมเนี่ยมนุษย์กลุ่มวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับเป็นมนุษย์กลุ่มที่ทำลายธรรมชาติอย่างเข้มข้นด้วยครับทีนี้ธรรมชาติเอาคืนเนี่ยมนุษย์กลุ่มนั้นก็ไม่เห็นมีใครร้องแรกแหกกระเชอเจอแต่ชาวบ้านแต่ชีวสารในมีในมาหรือไปเจอกลุ่มอื่นเช่นนี้โอ้ยอย่างนี้ธรรมชาติก็ไม่ยุติธรรมนี่หว่าดังนั้นจะให้ใครล่ะมารักษาคำว่ายุติธรรมก็ถอยหลังไปหานู่นแหละพระเจ้าแล้วทีเดียว นะเพราะนั้นกลุ่มที่มีพระเจ้าครองอยู่ในหัวใจทีเนี่ยก็พระเจ้ารักษาทีเนี่ยจึงไม่รับอันตรายจากไอ้ธรรมชาติเล่นงานที่ว่านี้หรือเปล่าเอ้าใครมีพระเจ้าอยู่ในหัวใจ เห็นไหมฮะทำนองเดียวกันฝ่ายที่มีธรรมะอยู่ในหัวใจธรรมะนะย้ำคำว่าธรรมะด้วยนะธรรมะคือธรรมชาติที่เขาว่ากันนะครับไอ้ธรรมะหลุดรอดพ้นไหมเนี่ยฝ่ายธรรมะก็ไม่สามารถรอดพ้นจากภัยธรรมชาติที่ว่าเนี่ยหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์เนาะเราก็เล่าสู่ฟังกันอยู่ผ่านหน้าจอธรรมดานี่เองเพราะว่าคนบ้านเราดูทีวีเนี่ย20,000กว่าชีวิตจะรู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้มากเพียงใดนะครับก็ต้องมาแชร์กันแลกเปลี่ยนกันหน้าจอเนี่ยครับได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเข้าใจไม่เข้าใจนะฮะทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วทำไงอ่ะเมื่อธรรมชาติเล่นงานก็ต้องหาตัวช่วยแล้วครับพระเจ้าช่วยได้ไหมเออธรรมะฝ่ายธรรมะเถียงกันหรือไม่เถียงกันประการใดนะระหว่างอุบาสกอุบาสิกานักบวชกับอุบาสิกาลุยในเวลานี้หรือเปล่าช่วยได้ไหมทีเนี้ยก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปเรื่อยทีเนี้ยสุดท้ายเอาไงดีเนาะเอ้าไหวไหมถ้าไหวก็ไม่รู้ละครับถ้าใครเข้าถึงพระเจ้าพระเจ้าก็ช่วยได้นะถ้าหากว่าผู้ใดเข้าถึงพระธรรมพระธรรมก็ช่วยได้แต่เข้าไม่ถึงพระธรรมได้แค่ธรรมะก็ช่วยไม่ได้งั้นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับผู้ที่เข้าถึงพระเจ้าที่พระศาสดาใดๆพูดถึงอ้างถึงกล่าวถึงจึงจะรอดพ้นหรือเปล่างั้นก็หาเองเดี๋ยวนี้
ถ้าบอกว่าใช่ ก็ต้องตามหาพระเจ้าเอาเองนะเหมือนกับพระศาสดา นั้นได้กล่าวถึงพูดถึงอ้างถึงใช่ไหมส่วนทางด้านปลุกกลุ่มพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็เข้าให้ถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงนี่แหละครับพระพุทธพระธรรมนี่นะครับพระพุทธพระธรรมนี่นะครับไม่ใช่พระพุทธธรรมะนะพระพุทธธรรมะล่ะไม่ใช่นะพระพุทธพระธรรมนะแล้วก็ย้ำเลยนะพระสงฆ์ณวันนั้นก็คือผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทาณวันนี้ทีนะห่างกัน 2,000 กว่าปีมีไหมที่ว่าไม่มีก็จะตายลำดับนะ 84,000 ย่อยเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามใครแยกได้ใครรวมได้ก็เข้าไปอยู่ถนนสายปฏิเวธนะเข้าสู่ถนนสายปฏิเวธโสดาสกิทาอนาและพระอรหันต์นู่นแหละครับจึงจะรู้ว่าพระธรรมเป็นเช่นไรนะแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าถ้าไม่ใช่ก็ยังสงสัยอยู่ไม่เป็นไรเพราะความสงสัยเป็นบันเบิดของการค้นคว้าสอดแสวงหาความให้มันเกิดเข้ามาหายสงสัยไปค้นพบที่ไหนก็เรื่องในจอในเรื่องสุขภาพที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือเรื่องของตัวเรากายใจจิตเห็นไหมก็คือเรื่องราวของสุขภาพว่าไปทำไมมีเห็นไหมครับกลับมาถึงตรงนี้ก็ต้องคำนึงถึงสุขภาพมากๆนะพี่ปานาญาติโกโหติกาเอ้ยสุขภาพดีก็มีชีวิตอยู่ได้อยู่ดีอยู่ได้ปลอดภัยมากปลอดภัยน้อยเราก็ว่ากันไปนะจะยากจนประการใดเนี่ยก็ขอให้สุขภาพดีแล้วไซส์หลายๆอย่างมันก็จะโอประมาณน่ะใช่ป่ะครับโดยหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นนะเครื่องมือผมหลุดไปแล้วเนี่ยทำไมหน้าจอน้อยลงนะโอเคบ่เป็นปัญหาบ่เป็นยังดอกรำพูนครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีฝนเล็กน้อยที่นั่งกล้าวนะครับวันนี้ฝนตกหนักนะเรียกมันสองรอบนะวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่หนักประมาณ15นาทีได้มั้งหนักนะประมาณ15ชินๆนาที รอบที่สองประมาณสัก10นาทีได้มั้งนั่นกำพรำอยู่ตรงนี้ยังเปาะแปะอยู่เนาะเปาะแปะอยู่ก็บอกแล้วนะในเรื่องราวของฟ้าของฝนปีนี้บอกกันนะจ๊ะพูดข้ามปีไปแล้วด้วยที่ว่านี่นะครับสีคิ้วโคราชภาพเสียงชัดเจนมีอย่างอื่นซิดนีย์ภาพเสียงชัดเจนใครต้องการดูแชทก็ดู YouTube นะครับผ่าน YouTube ถ้าเฟซไม่ค่อยชัดแต่สีโอเคก็แล้วสีไม่เป็นไรใครต้องการดูแชทก็ดู YouTube นะครับผมว่ามันก็ไม่แตกต่างนะจอเจอโอเคก็ถือว่าลงตัวที่เริ่มนะฮะบ้านเรา.tvสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะสถานีธรรมชาติสำหรับคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับนี่เราได้คำจะปัดความดีแล้วนะช่วยๆจำนะครับใครเห็นว่ามันโอก็บอกมาหน่อยก็แล้วกันหรือแล้วก็ถามคนในบ้านเราเนาะจะถามใครล่ะถ้าไม่ถามคนบ้านเดียวกันก็อยู่ด้วยกันกันมาลานหลายปีแล้วนี่นะครับผมคนไหนที่มาใหม่นะฮะท่านที่มาใหม่นะผมขออนุญาตแนะนำคลิปแรกที่นำเสนอผ่าน YouTube บ้านเราทีวีนี่มันปีที่3กว่าไปแล้วนะคลิปนั้นจะมีชื่อว่าภาวะหลุดโลกนะครับภาวะหลุดโลกเป็นคลิปแรกเลยครับนั่นแหละภาวะหลุดโลกนี่
ดูให้เรียบร้อยให้เข้าใจมันมีที่มามันมีตัวเริ่มต้นนะครับ โอเคนะในคลิปนั้นนะเป็นการผู้ดำเนินรายการท่านด็อกเตอร์อะไรนะศีลราศีท่านทำรายการท่านอยู่ในเคเบิลทีวีนั่นแหละเรียกสถานีดิจิตอลเหรอใช่เปล่าไม่รู้นะ ท่านให้ผมได้ท่านไปเจอกับผมนะตอนนั้นผมไปบริการสองมือเปล่ารักษามนุษย์ที่บิ๊กซีสะพานควายยุคสมัยนั้นเป็นยุคที่ซีปึ๊กกับหมายเลขหนึ่งบิ๊กซีซีปึ๊กกับหมายเลขหนึ่งบิ๊กซีโอเคนะเป็นคนฝรั่งเศสอย่าไปช่วยท่านเลยนะยุคนั้นยุคนั้นก็เลย เขาให้พื้นที่มาฟรีๆโอเคไหมครับก็เลยไปเยียวยารักษาผู้คนแบบฟรีๆเหมือนกันเห็นไหมก็มีกล่องอะไรกล่องบริจาคนี่โอเคไหมนั่นนะแล้วอาจารย์ดร.ศิลป์ราศีท่านก็มาซื้อข้าวของบิ๊กซีสะพานควายนะตลอดเวลาที่ท่านเป็นมันก็คือเกาที่เขาว่าโรคเกาโรคเกาปวดนิ้วปวดข้อเป็นเวลานาน10-15 ปี20 ปี เจอลุงหมอกวันนั้นนะฮะน่าจะไม่เกินประมาณไม่เกิน15 นาทีหรอกแต่ละคนไม่เกิน15 นาทีอยู่แล้วล่ะสายเข้าไปรอบแรกเออเบาสบายนะก็การที่มันเจ็บปวดก็มีตัวเดียวที่จะใช้ได้ณยุคนั้นคือสเตียรอยด์นะบริโภคแต่สเตียรอยด์นั่นนะครับจนกระทั่งกระดูกมันจะผุจะพังไปหมดแล้วล่ะ ยิ่งปวดยิ่งหนักก็หายปวดจริงนะแต่มันยืดเยื้อระดับสิครับมันทำลายสุดท้ายมันทำลายนะฮะนะครั้งที่1ผ่านไปดูมันจะเป็นประมาณ1เดือนท่านมาซื้อของเจออีกเจออีกเจอลุงออกอีกลุงออกก็ใส่ให้ครั้งที่2ก็เท่านั้นแหละครับก็ได้รับการชวนเชิญเชิญชวนให้ลุงออกไปโผล่หน้าจอที่ท่านเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ทำไมล่ะครับผมก็ฟังเฉยๆแล้วครับไม่ได้สนใจใยดีแล้วครับต่อมาครั้งที่สองเชิญชวนนะที่สองเจอกันอ่ะท่านชวนแล้วโอเคนะครั้งแรกได้ผลเลยเนาะครั้งที่สองก็ได้ผลมากขึ้นก็เลยชวนประมาณนั้นแต่ผมก็ไม่เหอไม่อือแล้วครับมาอยู่วันหนึ่งผมโทรศัพท์ถามท่านเพราะมีเบอร์แล้วนะเป็นไงครับนี่ปวดเนื้อปวดตัวปวดกระดูกกระเดี่ยวข้อมือข้อเท้าเป็นไงครับเออดีดีครับเป็นไงที่ชวนเอาไว้เราโทรรายการซะหน่อยสิวันนั้นเป็นวันอาทิตย์พอดีได้ทำรายการแล้วก็จัดแจงไม่มีใครอ่ะรับปากเลยไปเลยทีเนี้ยไม่ฟังเสียง AM AM FM เลยครับก็เลยถามว่าจะแต่งตัวไงครับตามสบายตามสบายแล้วก็ใส่ตามสบายเราเนาะก็ไปตามนั้นนะฮะเท่าที่เห็นในภาพนั้นนะครับภาวะหลุดโลกนะครับนั่นรูปแบบก็ดูเอาเองก็แล้วกันนั่นคือถึงบอกว่ามันเป็นแม่บทในนั้นมันจะมีอยู่ในนั้นมันก็มีแค่ตัวท็อปนะฮะหนึ่งก็คือเรื่องแยกลูกแยกนามนะฮะในเรื่องของอนัตตาอัตตาอนัตตาเนี่ยครับทั้งพบทั้งมือชัดเจนมากครับพลังงานตรงนี้มันอยู่ตรงกลาง
และพลังงานที่ว่ามันซ่อนอยู่ในนิวเคลียสเนี่ยก็พูดจาชัดเจนนะครับแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาก็แยกได้นะตรงนั้นแหละครับถ้าต่อให้ผมนิดเดียวแยกได้นะแต่เขาเอามาใช้ไม่ได้แค่นี้เองแต่โอ้โหสมบูรณ์มากครับพอดีถูกท่านศิษย์นั่นชวนมาก่อนโอเคไม่เป็นไรหมดดวงความมันลงตัวครับเสร็จแล้วผมก็มาพิจารณาดูฟังตอนยุคนั้นเป็นยุคซีดีใช่นะขอซีดีเข้ามา แล้วก็มาเปิดดูหลายรอบหลายคราวนะเป็นซีดีดูซีดีนะหลายรอบหลายครั้งหลายคราวเฮ้ยมันเข้าถ่าวเท่านั้นนะฮะความคิดที่จะมาทำบ้านเราดูทีวีก็เลยเกิดขึ้นนั่นเองก็มาในรูปแบบที่มีแต่กับบ้านหัวใจนะครับมีอะไรก็เท่านั้นก็ใช้มือถือมือถอยที่เรามีอยู่เนี่ยครับทำกันมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้มัน3ปีกว่าแล้ว 5-6,000 คลิปเข้าไปแล้วนะครับกว่าจะมาได้คำว่าบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติสำหรับคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะมันก็มารูปแบบนี้แล้วจ้าโอเคไหมผมสังเกตนะฮะในนี้ในหน้าจอมันจะมีคำว่า e เท่ากับ mc ยกกำลัง2นะฮะของไอน์สไตน์แหละครับแล้วก็จะมาเป็น l เท่ากับ me นี่ของลุงหอกเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีความรู้เรื่องของคณิตศาสตร์นะคณิตศาสตร์เนี่ยพวกคิดเก่งเนี่ยพวกเนี้ยมาเจอสมการผมเนี่ยงงแตกเลยรับรองเลยงงแน่นอนนะครับแต่ผมอธิบายได้หมดนั่นแหละมัวมานั่งคิดในเชิงคณิตศาสตร์อยู่จบข่าวแล้วครับบ้านะให้รู้ว่าเป็นอจินไตยนะให้รู้ว่าจะบอกให้ทราบนะครับมันสมการลุงหงอเป็นสมการอจินไตยนะเอาทำเป็นเล่นไปนะครับคิดเอาไม่ได้คือคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวคิดเอาไม่ได้มันเอาประโยชน์มาใช้ได้เลยดีกว่านี่ของมันความสามารถเลยดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นเช่นสองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยปวดหัวใช่ไหมก็สบายมากปวดนิ้วมงนิ้วมือใช่ไหมโอ้สบายบรืออย่างเงี้ยโอเคไหมเห็นไหมผมล้อก็ลิงก็ว่าได้ล้อก็ว่าได้นะอีทั้งเอ็มซีจุดละสองเลยมันแค่คำพูดง่ายๆสสารเปลี่ยนเป็นพลังงานได้พลังงานเปลี่ยนเป็นสสารสสารสลายปุ๊บรู้ว่าสสารสลายปุ๊บจะเป็นพลังงานไอ้พลังงานนั่นนะฮะกลับมาเป็นสสารได้อีกก็แค่นี้เองก็ยกตัวอย่างจากเมฆฝนนี่นะเมฆเห็นอย่างนั้นนะไม่ใช่สสารนั่นเลยครับก็สลายซะปื้ดโดยการใช้สมการลุงออก L เท่ากับ ME เนี่ยสลายดื้อเห็นไหมครับเอาดื้อๆมันต้องคิดเลยเห็นไหมครับดีไหมพี่ทีนี้เอาพลังงานเป็นสารมันแห้งแล้งนักหนาหรือไม่มีเมฆไม่มีหมอกไม่มีน้ำสักหยดเดียวเลยทำให้ฝนตกซะเนี่ยเอาพลังงานเป็นสารเห็นไหมครับโอเคไหมเนี่ยตัวแอลตัวเดียวนี่นะครับจะบอกให้รู้ไว้โอเคง่ายนิดเดียวไม่ต้องคิดหมดคิดแล้วมันไม่ได้มันบ้าเพราะฉะนั้นในสมการในสามีทีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยสามตัวเขายกกำลังสองของลุงออกไม่มียกกำลังเลยมันง่ายกว่าเยอะไหมครับนะฮะเอาความจริงแล้วสมการไอน์สไตน์เนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้ครับ ถ้าหากว่าสสารนั้นสสารเนี่ยทำให้มันหมดมวลซะหมดมวลไม่ใช่สูบบุหรี่หมดมวลนะใจเย็นแล้วได้ต้องทดลองสูบบุหรี่หมดมวลสักเดียวครับนี่คำว่ามวลเนี่ยทำมวลให้หายไปให้หมดมวลบุหรี่มึงมวลคำว่า1มวลคือลักษณะนามนะให้รู้ไว้1มวลบุหรี่1มวลนะคำว่ามวลเนี่ยเป็นลักษณะนามโอเคนะสรรพนามก็คือบุหรี่โอเคมั้ย1มวลก็คือลักษณะนาม
นี่ยมาสองมวลก็ลักษณะนามโอเคนะมวลตัว M ที่ของไอน์สไตน์เขาพูดถึงเนี่ยมันคนละอย่างนะครับนะเพราะฉะนั้นจะทำให้หมดมวล นะครับหมดมวลไม่ใช่สูบบุหรี่หมดมวล นะนี่มวล นี่คือสสารนะบุหรี่สสารนะครับสสารคือตัว M นั่นแหละ M ก็คือ material ที่เรียกว่าสสารสองจดหมายนี่ก็เป็น material เหมือนกันนะโอเคไหมพอไหวไหมซอมบูเล่ก็ได้กระดาษที่เป็นเมทิเรียนก็ได้สีมันปุ๊บเนี่ยเมทิเรียนก็ได้เห็นไหมข้าวขาวเนี่ยทีนี้พอเวลาจุดปุ๊บมันจะเป็นมวลเนี่ยจะหายไปเรื่อยเหลือแต่ควันสุดท้ายเหลือแต่ควันขี้เถ้าโอเคไหมครับบุหรี่นี่ก็เหมือนกันมันเป็นสสารให้เป็นมวลเนี่ยครับมวลคือควันไปแล้วหายเลยเนี่ยนั่นนะหมดควันหายนี้หมดนั่นนะเรียกว่าสสารควันคือมวลเนี่ยให้หมดมวลทำมวลหมดทีนี้มวลมันจะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อใช้สสารไฟแช็กก็ได้ใช้นี่แหละทำยังไงก็ได้ให้มันมีความเร็วเท่ากับ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมวลจะหมดไปนะครับนี่เขาคำนวณได้นะฮะเป็นทฤษฎีเขาคำนวณได้จริงๆนะสมมติไปสมมติมาก็เจอจนได้แหละตั้งทงในวิชาคณิตศาสตร์เขาเนี่ยถ้าสามารถสุดท้ายแล้วทำมันเคลื่อนที่ได้ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันหมดมวลจงมันเป็นพลังพลังงานตรงนี้แค่นี้นะครับแค่นี้ครับผมว่าเนี่ยทำให้โลกแตกได้นะแค่นี้ครับถ้ามันเคลื่อนเร็วเคลื่อนที่เร็วขนาดนั้นก็มานึกถึงอะไรนึกถึงฟ้าแลบเฉยๆเป็นไงเห็นไหมฮะนึกถึงฟ้าแลบอย่างเดียวเปรี้ยงเดียวโหยสะทกสะท้านสะเทือนเลื่อนลั่นไปกึกก้องเสียงดังฟังชัดกึกก้องกัปปนาศแสนยานุภาพอะไรก็ว่ากันไปนั่นนะครับก็เข้าสู่ธรรมชาติก็คิดในรูปแบบนี้เห็นไหมครับวิธีการคิดกระโยงใหญ่กันแบบบูรณาการกันให้ไปนู่นมานี่แล้วทำให้เราเนี่ยเกิดเข้าใจโดยรอบจะบอกว่ารอบด้านก็สุดแท้แต่แท้โดยรอบไปแล้ว เข้าใจโดยรอบทั้งแนวตั้งแนวราบว่าไปนู่นเห็นไหมครับ360องศา360องศาทั้งแนวตั้งแนวราบนี่ไหมแล้วก็ไปรูปแบบมันซะเลยนะฮะคุณลุงเมื่อวานหนูว่าจะโทรศัพท์ให้คุณลุงกำจัดอาการให้ค่ะแต่วันนี้หนูทำงานไปบ้างฟังคุณลุงอาการก็ดีขึ้นมากแล้วกาเห็นไหมก็บอกแล้วไงอย่าใจร้อนชวนให้ใจไปด้วยนะครับไม่ต้องเร่งรัดผมไม่ได้หายหนีไปไหนง่ายอยู่แล้วอยู่หน้าจอนี่แหละครับนะไปไหนก็อยู่หน้าจอนี่แหละสองทุ่มก็โดยประมาณก็มาเจอกันก็แค่นั้นเองเนาะหายใจด้วยแล้วกันหายใจมาหายใจไปนี่นะครับธรรมดาธรรมชาติธรรมดาธรรมดาอย่าคิดเลยมากไปกว่านั้นนะครับคิดไม่หยุดคิดบ้านะพี่นะนะเพราะฉะนั้นสมการลุงงอให้ใครคิดก็คิดไม่ได้หรอกคิดในเชิงคณิตศาสตร์จบข่าวเลยผมก็พยายามหมดแล้วจะมันอันนี้มันองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เนี่ยขีดเส้นกั้นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วมันเป็นของใหม่นะนั้นใครมีของเก่าเนี่ยมันเข้าต่อของใหม่ไม่ติดนะของใหม่นี่แต่เข้าใจนั่นเองพยายามให้ความเข้าใจให้เข้าใจโดยการใช้ภาษาสื่อสารอยู่เวลานี้แล้วพี่ก็เอ้ยนะง่ายๆเด้อผมขออนุญาตค่อยๆสะกิดหน่อยสะกิดแรงไม่ได้ไปปิ้วเลยหน้าจอผมเนี่ยโอ้ยสะกิดเบาๆเท่านั้นเนี่ยพี่เอ้ยโอเคนี่แค่นี้เหรอไม่มีใครถามอะไรเลยสมุดปราการภาพเสียงชัดดีโอเคนะ มีเท่าไหร่เท่านั้นว่าไปตามกับตามีดีไหมเอาละคอยดูนู่นนี่นั่นก็คอยดูสิหน้าจอเราเป็นไงบ้าง
โอ้โหมีคำว่าลุงออกเกินบ้าเลยนะทำไปเล่นไปนะคนบุรีปุ้ยเลยองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ใช่หรือเปล่ารู้นั้นดูไกลลุงออกเกินบ้าเรื่องนี้มันเรื่องเกินบ้าใช่ไหมเกินบ้าบ้าจนเกินบ้าแล้วจะรู้ได้ยังไงเท่าทำได้ทำนองนี้ครับค่อยๆพิจารณากันสิ่งเหล่านี้โอเคเห็นไหมที่สุดแรกก็อ๋อพอจะรู้เขารู้คราวแล้วเนี่ยนั่นแน่โอเคเข้าใจครับลุงออกเพียวนี้อินอัสนะครับเพียวนี้มันซ่อนอยู่ในตัวของเราคำว่าอัสแปลว่าเราซึ่งหมายความทั้งท่านที่อยู่นอกจอและผมอยู่ในจอนะพยายามเอาตัวนี้ให้อยู่ให้ได้พลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านนั่นเองอยู่ในตัวของทุกๆคนและทุกท่านนะครับอยู่ในทุกสรรพสิ่งเพียวนี้เนี่ยนะครับอยู่ในก้อนหินอยู่ในทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่ในดินอยู่ในน้ำอยู่ในอากาศสิ่งนั้นพูดโดยรวมเลยแหละครับเป็นแมโครคืออวกาศนั่นเองมาพูดถึงเรื่องของอวกาศนะทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาจะเรียกกันว่าการอวกาศคือสิ่งเดียวกันนะฮะมันมาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะเขาขมวดเอาไว้ว่าเวลากับอวกาศคือสิ่งเดียวกันนะครับบอกว่าใช่แต่ข้อแม้เวลาต้องเป็นศูนย์ศูนย์นั่นนะเห็นไหมครับผมไปลึกอีกก้าวหนึ่งนะครับลึกกว่าไอ้สิ่งก้าวหนึ่งจากทฤษฎีว่าของเขาบอกว่าเวลากับอวกาศคือสิ่งเดียวกันเขาใช้ภาษาควบรวมนะฮะการอวกาศโอเคนะผมบอกว่าใช่ของเข้าน่ะถูกแต่ผมมีข้อแม้คือแต่ไงเวลาต้องเป็นศูนย์นั่นคือเวลาที่บอกว่าเป็นอากาลิโกอากาลิโกนี่แปลว่าไม่มีเวลานะครับจำหน่อยที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกอากาลิโกเอหิปัสสิโกเชิญสิครับเชิญเข้ามาสิเดินเข้ามาเอากายมาโอปนาจิโกเอาใจไปด้วยนะเพราะเวลามาฟังบรรยายที่ผมบรรยายให้ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเนี่ยเอาร่างกายมาเอาใจมาเห็นไหมก็ได้กลับมาทั้งกายและใจเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็มาฟังไปเรื่อยพอเวลาเข้าใจปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นเข้าใจเห็นไหมเข้าใจแล้วก็วรวันเข้าถึงจึงจะรู้ว่าอ๋อนี่เหรอปัจจตังเวทิพตโพวินยูหิติเป็นนี้แหละปัจจตังจะเกิดขึ้นในตัวเองนะครับจำฮะภาษานี้ต้องจำแล้วก็หาโอกาสมานั่งฟังนะครับ เดือนต่อไปสิงหานี่เนาะตรงกับวันที่5อาทิตย์ที่5สิงหาเนี่ยฮะมาเริ่มมาจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันจนกระทั่งถึง6โมงเย็นจาก6โมงเย็นก็ถึง3ทุ่มนำพาสมาธิให้อีกต่างหากเวลานำพาสมาธิให้มี2ทางเลือก1ถ้าต้องการจะมาเยียวยารักษาตัวเองก็ใช้สายว่าของสมาธิรักษาตัวเองได้ผมเรียกว่าสมาธิจิตรักษากายคือตรงนี้เองนะครับอย่างผมรักษาร่างกายผมได้เองหมดทุกเรื่องนะครับไม่ได้พึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์นี่จะก็ไม่พึ่งนะครับ อยู่ยาไม่ได้สนก็บอกว่าภูมิแพ้ภูมิไม่ได้สนทั้งนั้นนะครับนี่คือเขาอะไรกันนะแล้วที่สองใครต้องการจะเป็นชาติสุดท้ายไหมครับก็มาฟังมาทำนำพาสมาธิมันจะรู้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะมี หลายๆอย่างมันบูรณาการกันเวลาฟังแล้วมันก็
นะฟังมันจะมีความหลากหลายเวลาผมบรรยายมันจะมีความหลากหลายมันจะเข้าหากันตั้งเยอะเนี่ยมันมีทั้ง4ศาสตร์เนี่ยศาสตร์ที่1ก็คือธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์และรังสิตแน่นอนหากจะเป็นศาสตร์ธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยนะถึงบอกว่าบ้านเราดทีวีสถานีธรรมชาติเห็นไหมครับสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็ต้องแปลว่าสนใจใฝ่รู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นแหละครับสนใจใฝ่รู้ธรรมชาติในตัวเรามันเกิดมาได้ยังไงเห็นไหมครับตั้งแต่ว่าปางไหนไงสเปิร์มกับไข่มันสวัสดีกันสเปิร์มมันก่อตัวมันยังไงไข่มันมายังไงผู้หญิงเนี่ยครับทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังเนี่ยเพศแม่ไข่มันเกิดมาได้ไงเป็นอิทธิพลของอะไรมันจะบอกให้รู้เองนะครับตอนนี้นะครับ แล้วจะบอกให้เองนะชาวชาติก็จะรู้ว่าอ๋อชีวิตเกิดได้อย่างไรนะครับนะเมื่อรู้ชีวิตเกิดตายไปแล้วไปไหนทำให้นะบอกได้แน่ด้วยครับตายไปไหนอธิบายได้นะครับโอเคนะตายจะไปไหนเนี่ยอธิบายได้แน่ๆด้วย ใช่ไหมฮะอย่างนึงงอนเนี่ยรู้แง่เลยรู้เดี๋ยวนี้ด้วยตายจะไปไหน ไปไหนเรื่องของลุงงอก ไปละ ตายไม่มีใครเดือดร้อนแล้วครับเดินหนีไปที่มืดไหนก็ไม่รู้แล้วครับหายหนีไปดื้อไม่ได้สนแล้วครับบอกให้ก็ได้ไม่ใครเดือดร้อนจริงนะเห็นไหมตายจะไปไหนไอ้ตอนก่อนตายนี่สิรู้อะไรก็มาบอกกันใช่ไหมครับใช่ไหมก็ใช้หลักพวกนี้นะครับรู้อะไรก็มาบอกกันในฐานะของใครฐานะลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นของหัวใจและหรือฐานะศิษย์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วก็มาบอกกันเนี่ยมีแล้วก็นำมาให้มีอะไรมีพลังงานบริสุทธิ์ให้ใครให้ทุกคนนะที่ได้สัมผัสตรงจากมือสองข้างเห็นไหมครับเห็นไหมใครต้องการรับก็หาโอกาสมารับก็แล้วกันนะครับ ต่อไปก็ทำงานนั่งกล้าวเนี่ยจันทร์อังคารพุธนะฮะจะรักษาผู้คน3วันใน1สัปดาห์จันทร์อังคารพุธส่วนวันที่เหลือที่นี้ก็จะเคลื่อนที่เป็นลุงออกสัญจรรักษาใครต่อล่ะจังหวัดไหนใน401ก็บุกไว้แล้วตั๋วเป็นของมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเดินทางที่3ที่4วันที่3ก็ถึงแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะทาง101ก็เตรียมตัว นะจะให้ใครเข้าร่วมให้บุญด้วยก็บอกเรา90กันเอาเองแล้วกันส่วนนั้นนะครับนะที่บ้านคุณอะไรปราณีใช่ไหมล่ะปราณีผลเยี่ยมตอนนี้ขานี่ยืนตั้งหัวเข่าได้แล้วนะจากไม่รู้สึกรู้สาอะไรพวกนี้นะครับก็โอเคนะพัฒนาการที่ดีขึ้นเจ้าตัวก็พึงพอใจในระดับที่สัมผัสครั้งเดียววันนั้นก็ใช้เวลาไม่นานรวมแล้วน่าจะประมาณชั่วโมงได้มั้งรวมทั้งหมดนะรวมนี้นั่นกับผู้คนข้างเคียงอีกโอ้ได้เยอะเหมือนกันเท่านั้นนะ โอเคนะนี่รอบที่สองละอีสานคือเป็นหน่อยไม่มีแรงเรียกว่าช่วงล่างตายกันแล้วกันขยับเพลียไม่ได้แรงเบ่งก็ไม่มีต้องต่อท่อใช่ไหมโอ้ยมันคนลำคาญน่าดูนะผมว่างนะผมก็ไม่เคยต่อท่อหรอกคนลำคาญเหมือนกันคนลำคาญเยอะเหมือนกันคนไหนเคยต่อท่อไม่เคยต่อท่อจะรู้นะต่อเข้าไปเจ็บปวดแค่ไหนผมก็ไม่รู้หรอกครับใช่ไหมนะผมจะเอาการเหมือนกันแหละครับว้ามือผมแต่แรงก็ไม่ได้เลื่อนแต่แรงปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยหน้าจอเปลี่ยนทันทีแล้วไม่บอบบางจังจอผมแต่ก่อนไม่ได้บอบบางนี้โอเคครับนางฟ้าโอเคยินดีครับ
เอาอีกแล้วจะให้เบาขนาดไหนน่าจอดแอร์มาโอ้ยอมนะแบบนี้ทำไมถึงเซนสตีฟจังการที่เราสวดมนต์หรือนั่งสมาธิแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรืออื่นใดก็ตามพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับอานิสงส์ตรงนี้จริงหรือไม่หรือเป็นแค่ประเพณีที่สืบกันมาอธิบายครับ บอกว่าไงดีเนาะงั้นนะฟังให้ดีนะคนที่เขาตายไปแล้วเนาะเผาไปแล้วฝังแล้วแล้วกันถามจริงเถอะว่าเขาอยู่ไหนกันแน่กันเนี่ยเขาอยู่ถามว่าเขาอยู่ไหนถ้าตอบว่าไม่รู้ก็แล้วกันถ้าตอบว่าไม่รู้นะทีนี้พอเวลาเราทำบุญอะไรก็เสียอุทิศส่วนกุศลให้เข้าไปถามว่าเขาจะได้รับไหมคำตอบสุดท้ายครับไม่มีทางได้รับหรอกเห็นไหมครับแล้วทำไปทำไมอ่ะ พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ทำเป็นประเพณีสืบๆกันมาถามว่าทำแล้วมันเสียหายอะไรไหมทีเนี้ยมันไม่ได้สูญเสียอะไรนะที่ว่าเนี่ยใครอยากจะเข้ามาทำไปก็แค่นั้นเองเห็นไหมฮะถึงไหมมันไม่ถึงหรอกเห็นไหมยกกำลังห้าเลยใช่ปะไม่มีถึงหรอกถามว่าใครได้จริงๆเราเป็นคนได้เราเป็นคนได้ได้เรื่องอะไรก็เรื่องจาคานั่นนะครับทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลทำบุญเอาอะไรไปทำบุญกันเนี่ยอาหารหวานขาวใช่ไหมทำของใครพระสงฆ์องค์เนรใช่ไหมก็เรื่องของจาคะทำบุญก็จะได้บุญใช่ไหมครับใช่ไหมครับเราน่ะได้ที่ไปเผาไปฝังแล้วเขาไม่ได้หรอกมันส่วนนั้นเข้าไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำดีได้ดีที่สั่งสอนกันก็รับผลเอาเองข้างหน้าต่อไปถ้าวิบากกรรมยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ไปเกิดในทางที่มันดีขึ้นตามแรงที่คนตายนั้นนะฮะได้กระทำคนผ่านๆมาก็แค่นั้นก็จบตรงนั้นนะครับเห็นไหมก็ไม่น่าจะต่อความยาวต่อไปอีกมันเป็นคำตอบสุดท้ายได้ไหมล่ะถ้าถามผมนะได้แน่นอนเป็นคำตอบสุดท้ายแน่นอนเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงลุงออกเคยพาผู้คนทำไหมเคย จุดเทียนเนี่ยเห็นไหมจุดเทียนอธิษฐานเนี่ยไอ้ฐานถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ทำกันมาเยอะแล้วถามว่าใครเป็นคนจุดเทียนดีกว่าเนี่ยใช่ไหมครับจุดจริงใครเป็นคนจิตเนี่ยเห็นไหมครับก็ลุงงอก็จุดให้ทุกทีแม้แต่ไปอินเดียคราวต่อคราวนู้นนะฮะเอ้าใครจะลงชื่ออะไรต่างเอ้าไปเขียนเป็นกระดาษจดหมายเข้ามาหอบใส่ถุงตั้งเยอะแยะเนี่ยไปก็ไปเผาที่นู่นเลยครับที่ไหนรู้ไหมจุดที่พระพุทธเจ้าอยู่ในเมืองกุสินาราก็ง่ายดีเห็นไหมครับเผาตรงนั้นแหละมันเสียกระดาษที่ว่านี่อุทิศแล้วใครคนเผาที่นี่ก็รู้งอกเห็นไหมก็ชี้ตรงนั้นเองโอเคไหมฮะสิ่งนี้นะฮะก็ใครก็ตามที่พัฒนาสมาธิจิตได้โสดามาก่อนอุทิศก่อนเห็นไหมเขาอยู่ไหนล่ะไอ้ที่ตายไปแล้วนะนี่อยู่ในชั้นบรรยากาศนี่แหละก็มันยังอะไรล่ะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ยีวันยังค่ำแหละครับใช่ไหมถ้าหากว่ายังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงสุดก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เวียนว่ายอยู่ถามว่าใครล่ะถึงเนี่ยก็บอกแล้วไงโสดาสกทานะและอรหันต์นั่นแหละจะถึงใช่ไหมครับถ้าตัวเราทำได้มันก็โคได้ใช่ครับถ้าตัวเราทำไม่ได้ตัวนั้นฝากใครทำเนี่ยใช่ไหมฮะจะฝากใครทำต่อแล้วคนนั้นเขาถึงไหมล่ะทีเนี้ย
คนเราจะฝากกันนี่นี่เป็นวิธีคิดง่ายๆงั้นตัวนี้กระบวนการคิดนี้ให้ได้นะครับแล้วก็จะรู้เพราะงั้นต้องบอกว่าทำบุญที่ถูกที่ทำบุญที่ถูกคนเนี่ยหรือทำบุญที่ถูกที่ทำดีให้ถูกคนเชิญดิครับแต่สำหรับผมผมบอกทำบุญให้ที่ทำดีให้ถูกคนโอเคนะก็อยู่ที่คนคนไหนแหละคือคนนั้นนั้นคืออะไรโสดาสกิทานาราหันนั่นแหละครับคือในคนนั้นก็เลือกเอารู้ไหมล่ะมันต้องปิดป้ายได้แล้วคนไหนที่เข้าถึงพระธรรมที่ว่าเนี่ยใช่ไหมจะเป็นงมโขงไปทำไมประมาณนี้ยกป้ายไปเลยเข้าถึงธรรมระดับไหนจะไม่ต้องเหือไม่ต้องอือจะใช่หรือไม่ใช่ประมาณนี้ให้มันชัดๆไปเลยดีไหมล่ะนี่ดีไหมพี่ผมว่างั้นนะงับอากาศทุกวันดื่มน้ำเป็นยาถ้าคนมีสารเคมีในร่างกายมากเป็นไปได้ไหมคะว่าจะถูกขับพิษออกมีอาการมีตุ่มแน่นอนครับถูกขับออกถูกต้องครับมันจะค่อยแม้แต่น้ำมันน้ำลายในเวลาเป็นหวัดเป็นไอเนี่ยมันขับของเสียน้ำลายน้ำมูกไหลเนี่ยนะมันขับของเสียธรรมชาติมันปรับมันเองจะไปกินยาไปล็อกไปทำไมล่ะใช่ไหมฮะใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ช่างมันปรับของเสียมันขับของมันไปเองนะใช้กฎธรรมชาติก็อย่าใจร้อนนะครับอย่ารีบร้อนใจไม่ร้อนนะครับอย่าไปรีบร้อนมันใช่ไหมฮะพยายามนึกถึงกฎเกณฑ์ธรรมชาติเข้าไว้นะครับก็ต้องให้เวลาในการปรับตัวในแต่ละบุคคลนะครับ คนไหนที่จะไวคืองับอากาศจะหายไวก็แค่นั้นเองมันก็เป็นยารักษาตัวเองคืออากาศนี่นะโอเคไหมค่อยๆเงียบค่อยๆงับไปของดีที่สุดเป็นการค้นพบโดยลุงออกและคณะทำงานนะครับเห็นไหมค้นพบสิ่งพวกนี้ก็มาบอกแล้วก้าวสิคุณซีประหยัดก็ประหยัดดีก็ดีดีที่สุดประหยัดสุดดีที่สุดโอ้ยเห็นไหมธรรมชาติดูแลธรรมชาติจริงๆนะพระธรรมนะฮะดูแลธรรมชาติพระธรรมนะครับถ้าพูดถึงพลังงานก็พลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับแมนบอยผมว่างั้นนะพี่นะมีอะไรอีกไหมเอ่ยหนูอยากทำบุญด้วยการสนับสนุนซื้อกล้องขยายไม่ลุงไปถ่ายดูเม็ดทรายให้โตขึ้นแต่กำลังทรัพย์อาจไม่อยู่ที่ใครคนแก้วตาแหละอ้าวค่อยๆพิจารณาไม่ต้องรีบร้อนเราชอบอาจไม่พอขอช่วยในส่วนหนึ่งนะคะอ้าวคือกล้องที่อยากจะได้เขาเรียกว่ากล้องอิเล็กโทรสโคปไม่รู้ชื่อเต็มชื่ออะไรเคยจำได้สักทีมันใช้ไฟฟ้าอิเล็กโทรสโคปมันกว้างไกลมันย่อขยายได้เยอะนะครับต้องขยายขยายหมายความว่าดูเม็ดทรายเม็ดเดียวเนี่ยมันขยายได้เป็นร้อยเท่าพันร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าประมาณนี้ครับเขาก็ใช้กล้องขยายพวกนี้ในการที่จะอยู่ในห้องแล็บของนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไปเจอจะเป็นหลุมดำหลุมแดงที่เขาพูดถึงนี่นะครับนะฮะหรือว่าจะไปเจอไอ้แกลเล็กซี่แกลเล็กซี่ไหนๆนู่นนะก็แค่นี้เองเขาใช้กล้องใช้กล้องตามนั่นๆๆมันก็ไปมันเองนะครับเหมือนกันมันก็ได้แค่ตามที่เขาได้กันแล้วกันนะก็ผ่านห้องแลบห้องเดียวกันเรื่องจิตไม่ต้องผ่านแลบนะครับใช้ธรรมชาติเป็นแลบนะครับเรื่องจิตใช้ธรรมชาติเช่นพระพุทธเจ้าใช้ธรรมชาติทั้งหมดนะครับเรื่องจิตไปรวมรู้ทุกสรรพสิ่งทั้งในกำมือนอกกำมือนะครับในกำมือแปลว่าในโลกโลกคือเราเราคือโลก
ในกำมือก็แปลว่ารู้ตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราเองในกำมือนะครับพอได้ไหมครับความหมายนะแล้วก็นอกกำมือคือนอกโลกไปสู่จักรวาลไปแสนกว่าจักรวาล นะครับคำว่านอกกำมือนะครับให้เข้าใจตามความหมายที่ว่านี้มันจะง่ายส่วนอุปมาอุปไมยก็รูดใบไม้ในป่านั่นนะครับอุปมาอุปไมยใช่ไหมครับสิ่งที่ พระพุทธเจ้านำมาบอกเล่าก็เสียบเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องทำดีแล้วชั่วอุปมาว่าเหมือนกับใบไม้เยอะแยะในป่ารูดใบกำมือเดียวเองนะดูชี้เทียบกับใบไม้ในป่าเท่าไหร่ใบไม้ในป่าก็เรียกว่านอกกำมือใช่ไหมส่วนนอกกำมือตามความหมายของลุงหอกนอกกำมือก็คือนอกโลกเป็นจักรวาลเป็นแสนจักรจักรวาลใช่ไหมมันคนละมิตินะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมในกำมือคือตัวเราเองเนี่ยครับตัวเองรู้เข้าใจตัวเองก็ตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยในกำมือเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเราเองพอหมดได้ตัวย่อปุ๊บจะรู้ส่วนขยายไปทั้งโลกเลยเพราะว่าเราคือโลกโลกคือเราเห็นไหมครับเห็นไหมแต่มันจะออกไปนอกกับมือคือเรื่องจักรวาลแสนกฎจักรวาลไปนี่มันโดยจิตล้วนๆทีเดียวไหมก็แค่นี้เองพระพุทธองค์ก็มาจากธรรมชาติเห็นไหมครับก็ขอให้เข้าใจว่านั่นเรื่องธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติมันก็โอเคใกล้เคียงมากเห็นไหมครับธรรมชาติของภาษาไทยภาษาพ่อขุนเนี่ยมันเป็นภาษาที่อธิบายความเป็นธรรมชาติในพุทธศาสนาได้ยอดเยี่ยมมากนะเรื่องของสระดูสิครับดูสิเทียบสระนะครับลองนับนิ้วสินะ สระภาษาอังกฤษ A E I O U จะผันมาไงก็ผันไปมีสี่คำส่วนสระในภาษาไทยนะสระอะสระอาสระอีสระอีสระอึสระอืออะไรอะไรเอเออีกเอเอีกโอโอโอกันแล้วทำไอไอโอโอทำว่าสระก็เท่าไหร่เห็นไหมครับเพราะนั้นภาษาไทยโอ้โหเห็นไหมภาษาในโลกสระมากกว่าภาษาไทยกว่านี่สระพยัญชนะก็มีกี่ก้อนกันแหละยังมีเสียงต่ำเสียงสูงแต่ห่างนะสระเสียงสั้นสระเสียงยาวเอเอโอโออัมไอเอาเยอะเยอะเอามากมากเอานานๆว่าไปโน่นไม่รู้เอาอะไรที่ว่าโอเคไหมลักษณะอย่างนี้ภาษาไทยเนี่ยวรรณยุกต์ล่ะกา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 เอกโทตรีจัตวาวรรณยุกต์กา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 วรรณยุกต์ตะหาโอ้ดูสิสระทักทายเยอะนะเนี่ยเพราะฉะนั้นภาษาไทยเป็นภาษาที่มันอธิบายความธรรมชาติในกลมกล่อมกลมกล่อมที่สุดนั้นภาษาไทยเป็นภาษาที่อธิบายพุทธศาสนาอย่างยอดเยี่ยมกระเทียมโทนแท้ดองต่างหากเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยคนไทยรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นเก็บตั้งแต่นู่นเสาสิงอะไรกันปุ่มมั่นปุ่มเมื่อนมาเป็นต้นว่าไปนู่นนะครับโอ้ไปเยอะถ้าจะร่ายยาวกับสิ่งเหล่านี้ให้พอได้พิจารณาสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยลองถอยหลังไปทีน้อยสองน้อยดูซิก็จะรู้ว่าที่มาที่ไปในส่วนที่ลุงพยายามจะอธิบายเล่าให้ฟังเท่าที่รู้จำได้ก็เล่าสู่กันฟังไปเป็นไรไปนะไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยพี่ก็แมนบอถ้าใช่กับพยักหน้ามันก็จบข่าวใช่ไหมโอ้แตะแรงไม่ได้สักทีนึงไอ้หน้าจอผมเนี่ยทำไมถึงบอกบางจังระยะเนี่ยเซนสตีฟจังโอ้ยสะกิดนิดเดียวก็ไปแล้วพี่ก็ผมพยายามดูคำถามในนี้นะฮะตกลงคุณจิราพรนะที่การที่เราสวดมนต์หรือนั่งสมาธิแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงไปแล้วนั่นนะครับเดี๋ยวเนี่ยเ
ก็เรานั่งสมาธิเราก็ได้ไหมล่ะครับใช่ไหมล่ะก็ได้ตัวเรานั่นแล้วพี่ก็นะอุทิศก็อุทิศไปเถอะมันไม่เสียหายอะไรแต่ถามว่ามันได้ไหมถ้าบรรลุธรรมน่ะได้ก็แค่นั้นโสดาสกตานาคาอรหันต์ได้ได้แง่ด้วยถ้าไม่ถึงตรงนั้นก็ยังไม่ได้ถ้าได้รู้ธรรมเข้าถึงธรรมนั้นได้แก่ว่าคือต่อมันขยันอยู่ให้คนอื่นเขาช่วยเขาคนอื่นเขาคือใครเนี่ยมีปัญญาก็จะรู้ที่เนี่ยปัญญาไม่พอก็ถูกหลอกถูกลวงต่อนั่นแหละแล้วก็ไม่ว่ากันเล่าสู่กันฟังพอประมาณครับชัดเจนเนาะเอาล่ะลุงงอครับท่องจักรวาลสนุกหรือเปล่าอ้าวก็แง่สิครับท่องจักรวาลเนี่ยมันสนุกมันพูดแล้วก็เหมือนโกหกกันนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเรื่องนี้มันก็เหมือนกับโกหกกันเพราะว่ามันเหมือนกับกินรสอาหารหวานคาวเนี่ยคนไม่เคยกินมันก็ไม่รู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเป็นยังไงคนกินปฏิบัติได้มันได้กินมันได้ลิ้มรสอรรถรสก็ว่าไปรสของพระธรรมประมาณนั้นนะครับมันดูดดื่มครับเข้าถึงมันมีรสชาติมันดูดดื่มมากเห็นไหมคนเข้าไม่ถึงก็อธิบายไงก็ไม่รู้สึกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องคอยทำเองครับแล้วก็จะได้อยู่ที่ว่าใครเป็นคนพาทำชี้เนี่ยชี้นำเนี่ยนำพานั่นแหละครับนั่นแหละครับตรงนั้นแหละก็ขอให้เลือกเอาเองก็แล้วกันนะท่านที่อยู่หน้าจอผู้ที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของตัวเราเรื่องสุขภาพตัวเราเห็นไหมครับเป้าหมายเราก็มีอยู่แล้วล่ะในการที่จะให้รู้สิ่งนู่นนี่นั่นเห็นไหมล่ะครับโอเคเนาะไม่มีคำถามแล้วเนี่ยว่าไม่หนุกเลยให้ลุงออกลุยคนเดียวตบมือข้างเดียวไม่ดังนะใช่ไหมตีมือข้างเดียวไม่ดังนะยกเว้นตีหน้าตัวเองเนี่ยโป๊ะโป๊ะเนี่ยได้เข้าใจไหมมันต้องสองข้างแต่ถึงจะใช้ได้โต้ตอบกันแอคชั่นเรียกชั่นนั่นเองครับโต้ตอบกันนะครับมันก็จะได้นะครับแล้วก็สะเก็ดเบาๆก็พยายามหน้าจอผมเนี่ยมันพิลึกพิลั่นจริงแต่ปุ๊บไปทันทีทุกทีแต่ก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยนี่บอบบางจังโอเคร้อยไปให้ผมนะนิดเดียวเองนะเอาละเคลียร์ก็ไม่ได้ยอมไหมไม่ต้องยอมหรือว่ามันตั้งแบบหงายสิเคลียร์แบบหงายเดียววะดูสิว่าไปยังไงมันนึงเหมือนกันโอ้ยหงายกับความพอๆกันนะกันโอเคปะ3 ทุ่มพอดีพอไหมมีแล้วจะห่าวจะหอนไหมไม่มีเนาะโอเควันนี้ก็พักผ่อนค่อนข้างจะดีใจด้วยครับสำหรับท่านที่อยู่ในวาระพักผ่อนพรุ่งนี้จะประกาศอาชีพชอบเชิญตับตะยาใช้เนาะนะทำอะไรกินเนี่ยทีนี้ท่านก็ต้องรู้ทั้งนั้นของท่านเองนะแต่ต่อไปนี้ก็จะหลับจะนอนก็ว่าไปตามเกิดตามมีก่อนนอนอย่าลืมนะงานประกาศหลับตาเบาหายใจให้เบายาวลึกนักอากาศกั้นนานนะวิธีถ้าสมมติว่าเคยฝันโอเคไหมจำความฝันไว้แล้วก็นึกถึงความฝันนั้นก่อนหลับก่อนนอนมันจะต่อยอดความฝันนั้นอีกทีหนึ่งนะครับนั่นนะมันจะต่อมันเองนะครับหลับฝันไปกระทั่งนึกตัวเองถ้ามันหลับโอเคไหมถ้าใครต้องการต่อความฝันตัวเองนะเรื่องนี้ถือโอกาสเล่าให้ฟังก็ได้
หนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันนะสมาธิถามว่ามันบินได้จริงไหมตอบว่าได้นะเริ่มต้นอยู่ๆมันก็ฝันแต่รู้สึกอ่ะบินโวกโวกนี่พูดถึงลุงหอกนะบินวูบวูบวูบมันสนุกฮะต่อมาคืนต่อไปคืนต่อมานะฮะนึกถึงตรงนี้ฮะนึกถึงไปเลยครับมันจะเสริมเรื่องให้เองครับอ้าวเจออีกเหมือนเดิมแล้วเจ๋งกว่าเดิมด้วยไปได้ไกลกว่าสนุกโอ้โหร่อนเนี่ยก็เป็นความจริงนะครับยังไม่พอใจคืนที่สามต่อมาอีกทีหนึ่งนึกอีกทีหนึ่งนึกถึงตอนหลับไปแล้วก็เจอของผม3ครั้งติดกันตามแบบที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยเรื่องของตัวเราอดีตของตัวเราต่างๆนึกถึงย้อนไปไม่รู้นึกย้อนให้ได้มันจะต่อให้เองครับจะต่อติดให้เองนี่คือลักษณะของการที่ภาวนาหรือว่าตั้งเป้าที่บอกว่าตั้งจิตกำหนดจิตพอเลิกคุยกันนะกำหนดจิตให้ดีพอสิ่งที่เราให้ฟังตรงนี้แหละเอามาใช้ให้มันเกิดผลมันจะเป็นมันจะไปของมันเองเพราะมันเป็นตัวเราทั้งหมดโอเคไหมครับผมว่ามันชัดที่สุดนะอย่าไปคิดเด็ดขาดโอ้อยากจะบรรลุธรรมนู่นไม่ต้องถ้าถนนสายที่เล่าให้ฟังเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่เก็ตยังไม่อันนี้เลยมันยังไงมันก็ไปไม่รอดนะเหนือสิ่งใดก็ประกอบอาชีพอะไรนะขอให้พอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วขอแล้วพอเนาะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารปกป้องคุ้มครองทรัพย์เสริงคานโอเคไหมการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วเราจุดร่มมันทุกการจะเดินก็ขอให้เดินทางด้วยทางน้ำบกหรืออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและอบจบ thank you very big ครับผม